วัสดีครับพบกับรายการผมเฟื่องเรื่องอร่อยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนๆในแบบสไตล์แบบทุเรียนอบแห้งแต่ว่า มันจะเหลือน้อยๆนะครับเพราะว่าคุณแม่เนาะคุณแม่ทานก่อนเพราะว่าอะไรนะคนไม่ไหว กลิ่นกินมันท้องกินมันน่ากินแพ็กเกจมันน่ากินแพ็กเกจก็จะเป็นแบบเราไม่ได้บอกแม่ไว้เลยอดใจไม่ไหวก็คือเราไม่ได้บอกไว้เราก็วางไว้ตรงที่กินข้าวเนาะแม่ก็เลยแกะกินอดใจไม่ไหวเพราะว่าดูแพ็กเกจแล้วดูน่ากินมากเลยนี่นะครับแพ็กเกจก็เป็นถุงซิปอย่างดีเลยแล้วก็มีวันผลิตวันหมดอายุครับนี่นะครับเราก็แกะลงมาเทกันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้แม่ก็ประเดิมไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับคนขายทุเรียนด้วยเพราะว่าแม่อยากกินก็แสดงว่าของอร่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันก่อนโอ้โหนี่ก็อยู่กลางท่ามกลางเล้าเป็ดเล้าไก่นะครับบรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับทุเรียนอบกรอบนะครับนี่ครับนี่ก็มากินในดินแดนภูเขาไฟแล้วรสชาติกันกรอบจริงโอ้กรอบจริงเลยกัดเข้าไปป๊อกเลยมันจะมีกลิ่นหอมทุเรียนก็จะมีกลิ่นทุเรียนเลยหอมละมุนแล้วก็มันเหมือนกับกินทุเรียนสดๆนะแต่แค่กลิ่นมันอะใช่หมดเลยกลิ่นแล้วก็รสชาติมีความหวานรสชาติก็มีความหวานความหอมแล้วก็มีความละมุนกัดเข้าไปเนี่ยละลายในปากเลยอร่อยอบทุเรียนอบมันก็จะออกอันนี้หน่อยนะเวลามันละลายในปากแต่ไอ้ถ้าเป็นของสดมันก็จะฉ่ำมันก็จะหนึบกว่าแต่นี่ก็คือรสชาติเนี่ยคงไว้เกือบถ้าเป็นเนื้อทุเรียนยังนิ่มๆอยู่เนี่ยคือเกือบ 100% เลยรักษาคุณภาพได้ดีมากเลยก็ขอแนะนำนะครับขอแนะนำเลยอร่อยครับมาถึงช่องทางการติดต่อบ้างนะครับหากเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากรับประทานนะครับทุเรียนอบกรอบก็ติดต่อไปทางเพจก็จะเป็นทุเรียนอบแห้งหมอนทอง 100% ค่ะครับชื่อเพจก็เป็นทุเรียนอบแห้งหมอนทอง 100% นะครับก็ลองติดต่อไปทางเพจนะครับช่องทางการติดต่อคือได้กินของอร่อยแล้วก็บอกต่อเนาะแล้วก็บอกช่องทางการติดต่อวันนี้เป็นของฝากได้ด้วยเป็นของฝากแล้วก็พกพาขึ้นรถเดินทางสั่งแล้วใครชอบทุเรียนแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาปอกก็สามารถไปสั่งในทุเรียนแบบนี้ได้นะครับกินได้ตลอดลองติดต่อไปทางเพจนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเพจทางทุเรียนอบแห้งหวานทอง 100% เนาะนะครับผมก็ขอบคุณน้องแนนมากนะครับที่ส่งทุเรียนมาจากระยองมาให้เราเนาะได้ชิมทุเรียนอร่อยจากน้องแนนจากทาง FC ทางระยองนะครับก็ส่งมาให้ผมกับคุณเฟื่องได้รับประทานแล้วก็บอกต่อท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆให้รู้จักของอร่อยกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องแนนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมสำหรับรายการกรมเฟื่องเรื่องอร่อยนะครับรายการใหม่ของเราวันนี้ก็มาบอกต่อความอร่อยจะเป็นอาหารแบบไหนเป็นไก่ย่างไก่บ้านต่อไปหากเราซื้อจากที่ไหนมาแล้วก็จะมาชิมให้ชมให้เพื่อนๆได้รับชมกันในสไตล์แบบนี้นะครับสำหรับรายการคมเฟื่องเรื่องอร่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเรา2 คนด้วยนะครับคมเฟื่องเรื่องอร่อยขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ